อือเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยนะตอบว่า x คือ50เพราะบ้านที่ดื่มถึงชานะกาแฟมีจำนวนเท่ากับ50คนโอเคไหมโอเคนะอย่าลืมเราจะทำก็วาดรูปซะแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ทีละส่วนนะโอเคป่ะแล้วก็ดูพาร์ทให้ดีว่าโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดมันอยู่ตรงไหนของแผนภาพแค่นั้นเองก็จะทำโจทย์แบบนี้ได้ง่ายๆเลยโอเคค่ะข้อสุดท้ายแล้วน้องอีกนิดเดียวเองก็จะจบแล้วใช่ไหมพยายามกันนิดนึงละกันข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเซตอีกแล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่ากำหนดให้สถานะ n วงเล็บ a แบบนี้เนี่ยคือจำนวนสมาชิกของเซต a แล้วเขาให้มาว่า r 1มีค่าเท่ากับเซตของคู่ลำดับยาวๆเนี่ยนะลบ1ลบ2 0ลบ1 1 2 2ลบ3แล้วก็3 4แล้วก็ให้มาว่า R2 เนี่ยเป็นเซตของคู่ลำดับเหมือนกันโดยที่คู่ลำดับนั้นจะมีเงื่อนไขว่า absolute y บวก1เท่ากับ x แล้วเขาก็มาถามว่าจำนวนสมาชิกของ R1 intersect กับ R2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะมาดูกันเขาบอกอย่างนี้ว่า R1 เนี่ยเท่ากับเซตของลบ1ลบ2 0ลบ1 1 2 2ลบ3แล้วก็3 4นี่คือ R1 R2 คือเซตของคู่ลำดับเหมือนกันคู่ลำดับ x y โดยที่ absolute y บวก1เท่ากับ xการที่ R1 intersect R2 หมายความว่าไง R1 intersect R2 หมายความว่าไอเซตที่ได้ออกมาเนี่ยจะต้องสมาชิกทั้งในเนี่ยจะต้องอยู่ทั้งใน R1 แล้วก็อยู่ในทั้ง R2 ถูกปะอะไรบ้างที่อยู่ใน R2 เนี่ยพี่บอกตามตรงพี่ขี้เกียจจะรู้ถามว่าจะรู้ได้ไหมได้คำตอบเนี้ยเป็นเซตยาวๆเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นมันสามารถหาได้แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เซตอนันต์แม่เพราะ x กับ y เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดโดเมนคือนึกออกไหม x อาจจะเป็น1 y อาจจะเป็น0 y อาจจะเป็นสัก120 x อาจจะเป็นสัก121เข้าใจปะคือมันมีได้เยอะมากหรืออันนี้จะเป็น 120.1 121.1เข้าใจปะคือมันจะกี่จุดก็ได้ด้วยซ้ำอะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้มันจะเป็นเซตอนันต์แต่พออินเตอร์เซตกันแล้วอะมันจะถูกจำกัดด้วยเซตจำกัดนี่คือคีย์ของข้อนี้คีย์อยู่ตรงที่ว่าการอินเตอร์เซตกันหมายความว่าซ่องอยู่ทั้งในอันบนและอยู่ทั้งในอันล่างเนื่องจากอันล่างเนี่ยเป็นเซตอนันต์แน่ๆเพราะว่าโดเมนอยู่เป็น R ด้วยไม่ใช่จำนวนเต็มยังไงซะออกมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยต้องอนันต์ชัวร์อะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเซตบนแน่ๆคำถาม R1 intersect R2 มีจำนวนสมาชิกเท่ากับเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราหา R1 intersect R2 มาก่อนละกันวิธีการเนื่องจากว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าการ intersect คือหมายความว่าต้องอยู่ทั้งบนและล่างต้องอยู่ทั้ง R1 และ R2 เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลยไอตัวคือเราคงไม่ไปเลือกคู่ลำดับ5 6เพราะว่าถ้าไปเลือกคู่ลำดับอื่นมันจะไม่อยู่ใน R1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกคู่ลำดับใน R1 ออกมาก่อนแล้วมาเช็คที่เราคู่ลำดับว่าไอ้คู่ลำดับที่อยู่ใน R1 เนี่ยมันอยู่ใน R2 หรือเปล่าเท่านั้นก็จะเป็นอันรู้กันว่ามันมีคู่ลำดับในบ้านที่อยู่ทั้งใน R1 และ R2 เข้าใจไหมเออเพราะมันคงไม่มีหรอกคือคู่ลำดับ R1 เนี่ยเราเห็นอยู่จ่าๆแล้วว่าเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปหาคู่ลำดับของ R2
2มาเพราะฉะนั้นเราไปหาคู่แรกของ R2 ไม่ได้มันมาหาสารมากมายแทนทีละตัวก็เหนื่อยไปชักแล้วถูกป่ะยิ่งข้อสุดท้ายยิ่งหมดแรงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็จะมาแทนทีละตัวว่าแล้วคู่ลำดับไหนนั่งล่ะที่มันอยู่ใน R2 R2 มันคือ absolute y บวก1เท่ากับ x นะโอเคเพราะฉะนั้นคู่ลำดับตัวแรกลบ1ลบ2เอาเป็นว่าคู่ลำดับตัว2ก่อน0ลบ1คู่ลำดับตัว3 1 2 2ลบ3แล้วคู่ลำดับตัวสุดท้ายเป็น3 4โอเควิธีการก็คือลบแค่แทนเข้าไปถูกไหมแทน x เข้าไปแทน y เข้าไปแล้วดูว่ามันใช่หรือเปล่าโอเคป่ะอ่ะ absolute ลบ2บวก1เท่ากับลบ1ใช่ไหมไม่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน R2 อันนี้เรากำลังเช็คว่าอยู่ใน R2 ไหมนะโอเคอันนี้x เป็น0 y เป็นลบ1มันถูกป่ะแสดงว่าอยู่ใน R2 เพราะว่ามันทำให้ฟังก์ชัน R2 เป็นจริงถูกไหมแสดงว่ามันอยู่ใน R2 ต่อไป x เป็น1 y เป็น2มันไม่ใช่ถูกป่ะไม่อยู่ในเพราะว่าประโยคนี้ไม่เป็นจริงแสดงว่ามันทำให้ฟังก์ชันของ R2 ไม่จริงถูกไหมไอความสัมพันธ์ที่ R2 กำหนดไม่จริงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยู่ใน R2 อันต่อไป x เป็นลบไอ x เป็น2 y เป็นลบ3มันเป็นประโยคที่เป็นจริงถูกป่ะแสดงว่าอันนี้มันอยู่ใน R2 อันต่อไป y เป็น4 x เป็นอุ้ย1 x เป็น3มันไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อยู่ใน R2 ดังนั้นเราเลยได้ว่าไอเซตที่มันอินเตอร์เซกันเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่2สมาชิกก็คือ0ลบ1กับอะไรลบ3 2ดังนั้นเขาถามอะไรเขาถาม n ของ R1 intersect R2 ก็หมายความว่าถามจำนวนสมาชิกก็มีไง1ตัว2ตัวเพราะฉะนั้น n ของ R1 intersect R2 ก็มีค่าเท่ากับ2ถูกไหมตรงที่ว่าบางคนเนี่ยจะไปกลัวตรงที่ว่าพอเจอปุ๊บเฮ้ย R2 ไม่เป็นเซตอนันต์ไม่อยากคิดแหละอินเตอร์เซกกันเซตอ้วกแน่ๆเลยแต่อย่าลืมว่าเขาให้เซตจำกัดเรามาด้วยเพราะฉะนั้นการอินเตอร์เซกเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยเซตจำกัดอยู่แล้วเซตจำกัดคืออะไรเซตจำกัดคือเซตที่เรารู้สมาชิกแน่ๆว่ามันเป็นอะไรบ้างเขาเขียนให้เราดูเออสนุกใช่ไหมเขาเขียนแบบแจกสมาชิกมาด้วยยิ่งง่ายเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยมันเป็นเซตจำกัดเมื่อมีอินเตอร์เซกกับเซตอนันต์เนี่ยจะต้องให้เซตจำกัดแน่ๆนะซึ่งมันจะเล็กลงด้วยคือเราก็เอาไปแทนทีละตัวเพราะถ้าไงซ้ำมันก็ต้องไม่ควร5ตัวนี้ถูกป่ะอินเตอร์เซกเซตมันจะเกิน5ตัวนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอินเตอร์เซกถึงมันต้องอยู่ทั้งใน2เซตเพราะฉะนั้นก็เอาทีละตัวไปเช็คเอานะโอเคป่ะตัวนี้พอเช็คเสร็จเนี่ยก็จะได้แค่2ตัวก็คือคู่ลำดับของ0 1กับไอ้0ลบ1กับลบ3 2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาถามจำนวนสมาชิกก็เลยตอบข้อนี้ว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดเป็น2โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นะคะไม่ได้ทำข้อสอบย้อนหลัง10 ข.ศ.อย่าเพิ่งคิดเด็ดขาดนะคะ